มาเลเซียประเทศรวมอาเซียนที่ประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนักมาโดยตลอด11มกราคม2564พบผู้ป่วยใหม่ 2,232 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุไปที่ 138,224 คนรักษาหาย 109,115 คนและเสียชีวิต555รายจนในที่สุดสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ซาพระมหากษัตริย์แห่งมาเลเซียทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลประกาศคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่12มกราคมถึง1สิงหาคมหรือจนกว่าการแพร่ระบาดของโรคจะกลับเข้าสู่ภาวะควบคุมได้โดยทรงเห็นว่าการระบาดของโรคเข้าสู่ขั้นวิกฤตและมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้อำนาจในคำสั่งดังกล่าวยังเปิดทางให้รัฐบาลสั่งระงับการประชุมรัฐสภาและกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มูยิดยัสซินนายกรัฐมนตรีเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานคำสั่งดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม2563แต่ในครั้งนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีทรงปฏิเสธเนื่องจากทรงเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เพิ่งประกาศคำสั่งควบคุมการเดินทางในกรุงกัวลาลัมเปอร์ปุตราจาย่าลาบวนและอีก5รัฐคือปีนังสลางงอมะละกายะโฮและซาบ้าตั้งแต่13ถึง26มกราคมนี้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโดยจะไม่ให้เดินทางเข้าระหว่างเขตและรัฐให้พลเมืองเดินทางห่างจากบ้านได้ไม่เกิน10กิโลเมตรงดจัดกิจกรรมทั้งงานแต่งประชุมศาสนกิจสัมมนาและกีฬาเพื่อสันทนาการแต่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตธนาคารคลินิกยังเปิดต่อได้ร้านอาหารอนุญาตให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นส่วนโรงงานก่อสร้างการค้าและขนส่งภาคเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์ให้ลดขนาดลงซึ่งนายกรัฐมนตรียอมรับถึงสถานการณ์ของโรคระบาดที่น่ากังวลระบบสาธารณสุขอยู่ภายใต้แรงกดดันมากกว่าครั้งไหนทำให้ต้องใช้มาตรการที่ไม่เคยใช้มาก่อนทั้งนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามาเลเซียเพิ่งพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดมากกว่า 3,000 คนรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสตรีกิจการครอบครัวและการพัฒนาชุมชนก็ป่วยด้วยโรคโควิด-19 แล้วเช่นกันส่วนเรื่องของวัคซีนนั้นก็มีรายงานว่าได้สั่งซื้อของ Pfizer BioNTech ชุดแรก 12,800,000 โดสโดยนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะมาถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็เพิ่งสั่งซื้อเพิ่มไปอีก 12,200,000 โดสเมื่อ11มกราคมรวมทั้งจองวัคซีนของ AstraZeneca Oxford โครงการ COVAX และกำลังหารือซื้อเพิ่มกับ Sinovac และ CanSino ของจีนและสถาบันกามาเรียของรัสเซียโดยมีเป้าหมายจะฉีดให้ประชาชนราว 70% ของประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชนโดยมาเลเซียเป็นชาติที่มีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับ3ของอาเซียนต่อจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย